ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่ทางโอปองแปงเขาใช้นะคะในการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนกันมาพอสมควรทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองแบบกระพริบตาไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่าจากนี้ไปนะคะสำหรับตลาดคาเฟ่เบเกอรี่เนี่ยสำหรับประเทศไทยเราเองยังคุณนาดิมยังมองว่ายังสามารถไปได้ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีแบรนด์ต่างๆจากต่างชาติเนี่ยนะคะมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งรายใหญ่รายเล็กเนี่ยตลาดในประเทศไทยยังมีศักยภาพไหมคะสำหรับตลาดนี้ครับจริงๆในมุมมองของผมนะฮะตลาดไทยมันเป็นเขาเรียกvibrant แบบภาษาอังกฤษนะครับเพราะคนไทยแบบ trendy มากเลยค่ะคนไทยชอบอะไรที่แบบที่ออกมาใหม่แล้วก็สมัยนี้จริงๆในโลกสมัยนี้แบบในเว็บหรือคอมพิวเตอร์มันช่วยเราให้รู้จักอะไรที่ออกมาใหม่ที่อื่นนะที่ยุโรปหรือที่อเมริกานะฮะในประเทศไทยเขาจะรู้จักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะกลยุทธ์ของเราก็ต้อง follow อันนี้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆที่สำคัญตอนนี้ในโอบอมแปงผมก็ดีใจเราเปิด50สาขาแล้วฮะตอนนี้มี50สาขาแล้วเราก็ได้แบบ awareness ในระดับหนึ่งแล้วก็ positioning ในระดับหนึ่งที่คนในตลาดให้เกียรติแล้วแล้วก็จำเป็นที่จะเก็บรักษามาตรฐานคุณภาพของร้านไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวแต่ต้องรักษาคุณภาพของบริหารบริการนะฮะสถานที่ของหลายอย่างฮะที่จะทำให้แบบลูกค้าประทับใจหรือรู้สึกดีฮะเวลาเข้ามาเจอกับเพื่อนนัดกับเพื่อนหรือมาเจอทานอาหารที่โอบอมแปงอันนี้อันดับแรกเลยฮะที่เราต้องรักษาแล้วก็ดูแลพนักงานของเราด้วยเพราะว่าพนักงานของเราแบบแฮปปี้ก็จะทำให้ลูกค้ามีความสุขเช่นเดียวกันเราก็เปิดสาขาเรื่อยๆฮะปีนี้จริงๆปีนี้เป็นสาขาเป็นปีแรกที่เราจะเปิด9สาขาธรรมดาทุกปีเราจะเปิด3ถึง4สาขาแต่ปีนี้ aggressive หน่อยฮะเราจะเปิด9สาขาแล้วก็มองอนาคตอาจจะเฉลี่ยประมาณ6สาขาต่อปีนะฮะก็แน่นอนเราต้องการโตแน่นอนธุรกิจของเบเกอรี่กำลังโตอยู่ฮะไม่ยังไม่หยุดฮะแล้วก็ผมทราบฮะมันมีอีกหลายแบรนด์ฮะที่จะเข้ามาแน่นอนฮะค่ะก็บอกว่าการแข่งขันก็สูงขึ้นนะคะแต่ว่าการปรับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับเน้นการตลาดเชิงรุกมากขึ้นเปิดสาขามากขึ้นสำหรับปีนี้เนี่ยนะคะตลาดหรือว่าสาขาที่เราจะเปิดเนี่ยค่ะเราเน้นเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆหรือว่าเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าเราขยายไปทุกจังหวัดที่มีศักยภาพอะค่ะจริงๆตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพภูเก็ตกับปัตตานีนะฮะเหตุผลเพราะว่ามันอยู่ที่โลจิสติกของร้านของเราด้วยครับเราต้องมีครัวที่อบที่โอบอมแปงอบวันละ2รอบเพื่อเราต้องการให้แบบของสดตลอดนะฮะตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายฮะเขาก็จะส่งวันละ2รอบเลยฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปในที่เราเรียก new market หรือตลาดใหม่สมมติว่าพรุ่งนี้เราต้องการไปเปิดที่ห้วยหินนะฮะเปิดสาขาเดียวอาจจะไม่คุ้มนะฮะจำเป็นที่จะเปิดอย่างน้อย2สาขาเพราะว่าเขาต้องการแบบ economy of scale ที่แบบเปิดครัวที่จะอบวันละ2รอบเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์แพงหน่อยฮะนะฮะแต่เราต้องการโตในกรุงเทพยังมีโอกาสเยอะในความรู้สึกของผม50สาขายังเล็กไปหน่อยนะฮะเราก็ต้องการโตมากกว่านี้แน่นอนนะฮะมีโอกาสอย่างกรุงเทพยังมีโอกาสเยอะนะฮะเราก็เปิดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็ในโรงพยาบาลพวกหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงพยาบาลเขาชอบโอบอมแปงเพราะว่าเป็นของสดเฟรชนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีเรามี0กรัมทรานส์แฟตแปลว่าเอาไขมันทรานส์แฟตที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นฮะเอาออกจากอาหารเรา 100% อ๋อค่ะอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของโอบอมแปงด้วยค่ะก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนอกจากในส่วนของสาขาที่เราเปิดมาแล้วก็รวมถึงจะเปิดในอนาคต9สาขาในปีนี้เนี่ยนะคะนอกจากในส่วนของโรงพยาบาลแล้วเราก็เปิดเน้นเปิดในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเพราะว่าจะเห็นแทบทุกห้างเลยในกรุงเทพแน่นอนแน่นอนนะในห้างนะฮะมีห้างก็มีนะออฟฟิศบิลดิ้งก็มีนะโรงพยาบาลก็เป็นธุรกิจที่ดีหรือเหมือนในอาเซียติกตอนนี้เราเริ่มเปิดที่เขาเรียก stand alone มากขึ้นฮะเราอยู่เราต้องการอยู่ใน front street นะฮะที่สุขุมวิทตอนนี้เปิดหลายสาขาที่อยู่หน้าถนนสุขุมวิทเลยนี่ที่เขาเรียก stand alone ฮะได้โอกาสตอนนี้มากขึ้นนะเพราะว่าเจ้าของตึกต่างๆฮะเขาเห็นโอบอมแปงเป็นแบรนด์ตอนนี้มี awareness สูงแล้วก็คนไทยเขาชอบเริ่มรู้จักเขามองโอบอมแปงเป็น magnet ฮะ magnet ที่ดึงลูกค้าเพราะฉะนั้นคนเริ่มเรียกเรามากขึ้นดีใจค่ะอย่างที่เรานั่งอยู่ที่นี่ก็คือที่สาขาล่าสุดนะคะก็คือที่เอเชียทีคนี่เองจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เปิดที่พรหมนาถฮะที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะ
โปรเจกต์ใหม่พรอมนาดอ๋อค่ะอาทิตย์หน้าก็จะเปิดที่แอมบาสเดอร์ฮะในถนนสุขุมวิท11ฮะค่ะอย่างที่นี่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะแตกต่างมีการดีไซน์ให้เข้ากับทีมของสถานที่ด้วยครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญฮะค่ะผมเชื่อฮะเวลาไปในสถานที่ที่ไหนฮะโอปองแปงไม่ใช่แบรนด์ที่เขาเหมือนมันต้องเปิดแบบยูนิฟอร์มฮะแต่ว่าทุกที่ที่เราจะเปิดจะดูเหมือนกันหมดเลยฮะไม่ใช่ฮะเราก็จำเป็นที่จะแบลนด์นะฮะในสถานที่ที่เขาเปิดอยู่ในดีไซน์ของเขาเพราะฉะนั้นเราทราบอะไอเชียติกมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเป็นอะไรฮะเราก็จะเป็นที่จะปรับคอนเซ็ปต์ของเราเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่นะฮะก็ที่นี่เขาเรียกเป็นคลาสสิกคอนเทมพอราลีคอนเทมพอราลีแบบโมเดิร์นหน่อยฮะแต่เอาแบบคลาสสิกหน่อยนึงที่เอามาในคอนเซ็ปต์ของโมเดิร์นหน่อยค่ะก็จะเห็นได้ว่าก็มีการปรับไปแต่ละสถานที่แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือทุกครั้งที่ทางโอปองแปงเปิดสาขาใหม่ทำเลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่กับถนนอยู่ด้านหน้าเป็นทำเลที่เรียกได้ว่าแทบจะดีที่สุดของที่เราไปเปิดอันนี้คือเรื่องที่เราใส่ใจมากๆอย่างที่คุณนาดิมบอกเป็นกลยุทธ์ฮะที่จะทำให้แบรนด์แบบมี awareness มากขึ้นฮะอันนี้จำเป็นฮะค่ะแต่ละแบรนด์ฮะทำไมแบบบางแบรนด์เขาไม่ได้เปิดเขาต้องเปิดด้านหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเขาต้องการให้สร้างแบรนด์ awareness ของเราแต่ไม่พออาจจะเจ้าของจะไม่ให้แบบอย่างนี้เฉยๆมันต้องแบรนด์ที่มีคุณภาพต้องเป็นแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วฮะเมื่อ15ปีที่แล้วเราก็โชคดีบ้างแล้วก็บางเจ้าของอาจจะไม่รู้จักแบรนด์ฮะเขาจะไม่ให้เป็นที่ที่ดีแต่ตอนนี้มันเริ่มง่ายขึ้นค่ะก็เลือกการเลือกทำเลก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้คนรับรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจากนี้ไปเนี่ยกลยุทธ์ที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจเรื่องของคู่แข่งก็มากขึ้นผู้บริโภคก็หันมาทานหรือว่าดื่มกาแฟที่เป็นพรีเมียมแบรนด์กันมากขึ้นเนี่ยนะคะกลยุทธ์ที่เราจะปรับจากนี้ไปเนี่ยกระซิบให้ฟังนิดนึงว่าเราจะปรับไปในทิศทางไหนดีคะจริงๆมันยิ่งแบบเทรนด์มันเปลี่ยนฮะเราก็แบบปรับปรุงเราไม่ได้เน้นเรื่องกาแฟอย่างเดียวฮะเพราะว่าเราเป็นแบบเบเกอรี่คาเฟ่ฮะนะฮะเราอยากจะเน้นเรื่องอาหารของเราเบเกอรี่ของเราฮะพิเศษนะฮะแต่ผมคิดว่าเราจะเปิดอย่างนี้เรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆลองดูโลเคชันไหนที่เป็นอย่างนี้ฮะเราก็เน้นเราต้องการโลเคชันด้านหน้าตลอดโลเคชันพรีเมียมตลอดนะฮะเรายินดีที่จะแบบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าอะไรนี้แต่แบบต้องการให้แบบเป็น positioning ที่ถูกต้องสำหรับแบรนด์ครับค่ะทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเมนูมากขึ้นหรือว่าเรื่องของพนักงานเนี่ยเรามีการอบรมอย่างต่อเนื่องด้วยไหมคะเรื่องของการให้บริการครับเรื่องอบรมเป็นเรื่องที่ serious มากนะครับว่าถ้าเราไม่ได้อบรมพนักงานในธุรกิจแบบนี้พนักงานมี turnover สูงมากพนักงานอยู่ไม่นานค่ะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ขี้เกียจหน่อยหรือแบบใจร้อนเดี๋ยวอยู่สักพักหนึ่งคงเบื่อหน่อยเออค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะลงทุนหนักในการอบรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ serious มากเด็กของโอปองแปงนะฮะงานก็ไม่ง่ายเหมือนกันฮะเพราะว่านอกที่จะชงกาแฟชงเครื่องดื่มก็ต้องทำอาหารด้วยต้องทำแซนด์วิชด้วยต้องทำหลายอย่างฮะมากกว่าแบรนด์อื่นฮะธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องการอบรมเป็นเรื่องที่ serious มากแล้วก็เราก็ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นทุกปีเพื่อทำให้แบบพนักงานแบบเก่งฮะที่จะดูแลลูกค้าได้ค่ะอีกคำถามนึงก็คือเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านสินค้าว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีสินค้าไล่ใหม่ๆออกมาไหมคะอันนี้เป็น policy ของเราที่แบบโปรโมชั่นทุก45วันเรามีโปรโมชั่นที่ออกมาใหม่นะฮะทุก45วันจะมีเราจะ launch sandwich ใหม่หรือเหมือนอันนี้แบบมีแบบเครื่องดื่มที่จะออกมาใหม่หรือมีขนมที่จะออกมาใหม่แล้วก็มีแซนด์วิชเป็นชุดเลยฮะทุก45วันเพื่อทำให้ลูกค้าตื่นเต้นกับแบรนด์ตลอดทำให้ลูกค้าแบบไม่เบื่อนะฮะบางคนมันชอบกินเหมือนเดิมตลอดแต่เราพยายามที่จะแบบมีอะไรใหม่เพื่อทำให้ลูกค้าแบบตื่นเต้นโอ้ตอนนี้มีน้องกำลังโปรโมทอะไรใหม่ยินดีที่จะทำให้ชิมด้วยค่ะให้ชิมเพื่อให้รู้จักมากขึ้นค่ะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของการให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของโปรดักต์ใหม่ๆที่ออกมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่สำคัญอีกอย่างก็คือทำเลนะคะอย่างที่ทางโอปองแปงเนี่ยเน้นมาโดยตลอดนั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยสำหรับตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะบอกว่าในประเทศที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเนี่ย
เราไปเปิดที่ภูเก็ตแล้วกรุงเทพแล้วอย่างเชียงใหม่เนี่ยจะได้มีโอกาสลิ้มลองหรือว่ามีแผนที่จะไปเปิดที่แบบเชียงใหม่หรือว่าโซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเราจะเปิดเรื่อยๆค่ะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ไปไหนค่ะเราอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ไปไหนค่ะแต่เราต้องแบบแพลนแบบถูกต้องค่ะเพราะว่าเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้นี้ค่ะถ้าจะไปในสมมุติต้องไปเชียงใหม่ค่ะเปิดสาขาเดียวอาจจะไม่คุ้มอ่ะเราจำเป็นที่จะเปิดอย่างน้อย2สาขาค่ะนะฮะทุกวันนี้เราพยายามที่จะดูในครัวในเบเกอรี่ต่างๆค่ะที่แบบอุปกรณ์ที่เราซื้ออุปกรณ์นะฮะถ้าสามารถที่จะซื้อเล็กกว่านี้หรือทำให้แบบเป็นเซตอัพที่เล็กกว่านี้เป็นไปได้ที่ไปกับสาขาเดียวค่ะกำลังมองอยู่ค่ะทีนี้ก็เหมือนกับว่าการที่เราจะขยายสาขาหรือว่าเติบโตขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูที่ครัวกลางด้วยนะคะว่าก็คือเหมือนกับจะต้องขยายไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราเน้นเรื่องของคุณภาพณวันนี้เนี่ยครัวกลางของเรามีกี่จุดที่ไหนยังไงบ้างคะครัวกลางจริงๆมันมีภูเก็ตพัทยากับกรุงเทพนะฮะอ๋อค่ะคอนเซปต์แรกค่ะของอบงแปรทุกครั้งที่เปิดสาขาหนึ่งต้องมีเบเกอรี่ด้วยในสาขานั้นอ๋อค่ะแต่เรามีความรู้สึกอาจจะแบบไม่คุ้มค่ะเพราะว่าลงทุนหนักเกินไปแล้วก็จำเป็นที่จะปรับปรุงแล้วก็ทำแบบ economy of scale แล้วก็เปิดครัวเราเรียก commissary kitchen commissary kitchen เป็นครัวที่จะอบทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ส่งวันละ2รอบค่ะส่งไปที่ทุกสาขาค่ะก็คือมี3จุดเลยที่กรุงเทพพัทยาแล้วก็ที่ภูเก็ตนะคะก็ทำให้ในบริเวณนั้นเนี่ยสามารถขยายสาขาได้มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะให้คุณนาทิมเนี่ยฝากคุณผู้ชมนะคะถึงความแตกต่างแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาลิ้มลองรสชาติกาแฟของโอปองแปงค่ะขอให้ทุกคนเข้ามาในโอปองแปงนะฮะเพราะว่าโอปองแปงจริงๆเราเน้นไม่ใช่เรื่องแบบอร่อยอย่างเดียวอาหารของเราไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่เน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็เราก็แคร์เรื่องคุณภาพด้วยครับก็เชิญทุกคนเข้ามาที่โอปองแปงครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่คงจะสามารถครองใจนะคะสำหรับคอกาแฟต่างๆได้นะคะแล้วก็ติดตามละกันนะคะสำหรับแผนกลยุทธ์ที่ทางโอปองแปงเขาจะขับเคลื่อนไปนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนทุกๆ45วันนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเหมือนเดิมแล้วก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนาดีมนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราแล้วก็ทำให้เราได้ทราบเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเข้าใจเรื่องของตลาดกาแฟเรามากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือทั้งหมดนะคะที่น่าสนใจสำหรับตลาดเบเกอรี่คาเฟ่นั่นเองนะคะที่บ้านเราก็ยังเรียกได้ว่ายังคงมีศักยภาพเราก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะไงคะอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะของตลาดเบเกอรี่คาเฟ่ในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางองค์แบงค์เขาวางโพสิชันไว้ค่อนข้างจะถูกต้องเลยทีเดียวนะคะก็นั่นเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ดีของการสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้นะคะให้กับลูกค้าและก็สามารถที่จะรักษาหรือว่าครองใจลูกค้าในระยะยาวได้นะคะผ่านการขยายสาขาต่างๆแล้วก็รักษาคุณภาพมาตรฐานเอาไว้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างจะมั่นคงทีเดียวนะคะกับการเน้นในเรื่องของคุณภาพโดยที่เขามีครัวกลางนะคะอยู่ตามจังหวัดต่างๆที่มีการเปิดสาขาไปนะคะเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกเนี่ยต้องบอกว่าให้ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าความปลอดภัยเรื่องของอาหารนะคะระหว่างการขนส่งก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันสำหรับเรื่องของอาหารการกินนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงทำเลที่ตั้งเองก็เป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญนะคะที่ทางโอปองแปงเขาใช้นะคะที่สร้างในเรื่องของการรับรู้แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ